แล้วก็บอกว่าโดนกลั่นแกล้งอีกนิดนึงนะคือกรณีของสสโดยเฉพาะสสของก้าวไกลเนี่ยนะคะที่มีคนก็ตั้งคำถามว่าคุณไม่เห็นลงมาช่วยอะไรมากมายนอกจากการที่เอาตำแหน่งที่ตัวเองได้เนี่ยไปประกันตัวนะคะไม่เคยออกมาช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีคนออกมาตั้งคำถามกับนักการเมืองที่ปากก็บอกว่าตัวเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยปากก็ยุยงบอกว่าออกมาเถอะเพราะว่านี่คือการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีคนตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมคุณไม่ออกมาเพราะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องแล้วก็บอกว่าอยู่ข้างเราเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ตั้งคำถามอันนี้น่าสนใจมากนะคะคือฟลุ๊กพัชระธรรมมนหรือว่าฟลุ๊กเดอะสตาร์คือคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เคยมีชื่อเสียงแล้วก็ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนะคะและตอนหลังนี่ก็ชื่อเสียงหดหายไปแต่ก็มีการแสดงความเห็นทางการเมืองอยู่เรื่อยๆฟลุ๊กเดอะสตาร์เนี่ยเขาตั้งคำถามบอกว่ายุคกปปส.มีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ลงมาเดินมาเล่นการเมืองข้างถนนเต็มตัวเกือบทั้งพรรคตอนนี้ไปม็อบไม่เจอนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสักคนเลยก็ตั้งคำถามน่าสนใจนะนะคะเปรียบเทียบดีเปรียบเทียบดีเพราะว่ายุคกปปส.ตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการชุมนุมเกิดขึ้นจากการชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสนโดยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่แถวๆนั้นเนี่ยสามเสนสามแสนกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่งเนี่ยนะคะแล้วก็มีสสของประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีส่วนหนึ่งลาออกจากการเป็นสสเพื่อออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่สำหรับพรรคก้าวไกลที่บอกว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราออกมาต่อสู้กับเรื่องนี้ฟลุ๊กพัชระตั้งคำถามว่าไม่เห็นหัวสักคนเลยโอ้โหนี่เป็นคำถามที่เสียดแทงหัวใจมากนะครับสนใจนะเสียดแทงหัวใจค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีค่ะนะนักการเมืองออกมานำม็อบดีแต่เขาเปรียบเทียบกำลังจะเปรียบเทียบเรื่องของใจคุณอันธิยาค่ะขนาดของหัวใจค่ะต่อให้คุณไม่เห็นด้วยพวกเขาก็ไม่ได้เชียร์กปปส.นะเขาอยู่ฝั่งปลดแอกด้วยซ้ำไปแต่พอเรื่องแบบนี้เขาก็เปรียบเทียบว่าดูที่คนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยนักการเมืองฝั่งตรงข้ามเนี่ยเวลาเขาสู้เขาก็สู้กับประชาชนติดคุกติดตารางเขาก็ติดคุกด้วยนักการเมืองติดตั้งกี่คนอ่ะใช่ไหมคุณสุเทพคุณถาวรคุณพุทธิพงศ์คุณณัฐพลเนี่ยหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีหมดคุณถาวรเซนเนียมคุณลูกหมีชุมพลจุนสายหลุดจากสสหลุดจากรัฐมนตรีคนพวกนี้เขาเอาตัวมาสู้ผิดถูกอีกเรื่องนึงแต่เขาสู้ไม่ใช่ดีแต่เชียร์ไม่ใช่ดีแต่ปากอะดีแต่เชียร์ดีแต่ปากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟุกเดอะสตาร์เปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนและผมก็คิดว่าสสก้าวไกลก็คงจะไม่รู้จะตอบคุณฟุกว่าอย่างไรหรอกคุณอันธิยา นะครับเพราะว่าอาจจะบอกอ๋อยุคนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเดินถนนแล้วมันโพสต์ทวิตเตอร์มีพลังกว่าค่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คุณก็ไปรับรองการต่อสู้บนท้องถนนที่หลายครั้งก็มีการความรุนแรงเกิดขึ้นนะจนแกนนำเขาก็เดินสุดซอยทะลุฟ้าอะไรกันไปค่ะคุณก็ได้แค่ไปบีบน้ำตาตีหน้าเศร้าหน้าเลือนตามก็เท่านั้นนะครับค่ะมันจะเห็นใจกันตอนที่เขาลำบากนี่แหละซึ่งตอนนี้ถือว่าแกนนำลำบากไหมก็ลำบากเพราะว่าจะเดินต่อไปก็เดินไม่ได้แล้วมันเหมือนกับจะใกล้จะถึงทางตันแล้วเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ม็อบก็ร่อยหรอลงไปทุกทีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นคือฟุกเขาใช้คำว่านี้ไม่เห็นสสมาร่วมหัวจมท้ายกันบ้างเลยนะนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคำว่ากลุ่มการเมืองแปลว่าไม่ช่วยอะไรเนี่ยคือเขาก็รู้สึกผิดหวังแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้ขอออกจากกลุ่มรายการเมืองทุกกลุ่มเลยเพราะผิดหวังมากนี่เป็นหนึ่งรูปธรรมหนึ่งนะครับที่คนเริ่มเดินออกมาจากขบวนการตรงนี้นะครับทีนี้เรา